วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ผมจะพามารุยนะครับเอ็นเลสโหมดนะครับวันนี้ก็ตั้งเป้าที่1ล้าน3นะครับ 1.3 ล้านนะครับให้ได้นะครับเพราะว่าตอนก่อนลงทํา1ล้านนะครับ1ล้าน 150,000 ใช่มั้ยครับรอบนี้เขาตั้งเป้า1ล้าน 300,000 นะครับก็มาดูกันนะครับง่ายๆครับก็ได้ตัวใหม่มาด้วยครับก็ลองตัวใหม่นะครับชูนะครับแล้วก็มาเดินครับเรนเปล่าครับกับตัวอื่นตัวที่ยิงๆนะครับมาลองดูกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับendless mode นะครับตอนที่1.3 ล้านนะครับให้ได้ครับก็เหมือนเดิมครับตอนแรกก็ส่งเพื่อนไปนะครับแล้วก็ผมก็ได้มา2ล้านนะครับก็ไม่รู้ไปยังไงนะครับก็ฟลุกไปนะครับก็ได้2ล้านนะครับก็ชุดเดียวกันนี่แหละชุดประมาณนี้ครับก็คือมีเลสบาวชนนะครับแล้วก็ตัวยิงครับที่เหลือมารวมกันเลยครับอย่าให้ตายครับทำไงก็ได้ไม่ให้กองกำลังที่เราเก็บสะสมมาตายนะตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับเอาเพื่อนไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดตัวไปหลายๆตัวนะครับแล้วก็อัพแรกนะครับเอาเพื่อนกับอัพแรกนะครับเอาเพื่อนไปก่อนกับอัพแรกนะครับต้องให้เพื่อนก็ช่วยได้นะครับเอาเลสลามส่วนตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ที่เหลือก็เอาเข้าถึงแล้วครับไปนะครับก็ผมไม่ใช่ช่วยนะครับการกดตัวยิงนะครับช่องที่2นี้นะครับมาช่วยนะครับเราต้องรีบนะครับเห็นไปเรื่อยๆครับแต่ก็ผ่านทีเดียวเราก็กดไป3ตัวนะครับกด3ตัวนี้ผลิตมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเล่นบางตายเมื่อไหร่พวกเราค่อยเริ่มละเดี๋ยวใส่เล่นบางละเริ่มกดละก็แล้วแกมช่วยครับกดเล่นบาวนะครับแต่ที่ถ้ากดปกติธรรมดาจะเร็วกว่านะครับก็จะอาจจะลำพานนิดนึงนะครับแกมลอยไม่ต้องรีบใส่มิสไซล์นะครับให้เราดีเลย์เวลาให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้เราจะสะสมกองกำลังให้ได้เยอะนะครับประมาณนั้นนะครับการเริ่มมาครับก็เริ่มยิงได้ครับใจยิงได้ครับเราทำกองรันตามตัวเทียบครับเบาผลิตไม่ทันนะครับเราเดี๋ยวเราใช้ความไดโนแล้วนะครับเรารอตัวต่อไปมาครับตัวบอสตัวใหญ่ตัวต่อไปมาต้องเตรียมใช้ความไดโนนะครับไอ้พวกนี้ก็อยู่ได้แล้วครับสู้ได้นะครับอาจจะดูเหมือนกระตุกนะครับก็คือจริงๆไม่พอนะครับกระตุกนะครับเนี่ยกระตุกมากนะครับตอนนี้นะครับก็มายิงไปก่อนนะครับหลังใครก็ทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดพยายามไล่ไกลๆสุดนะครับแล้วก็จะหันไปแล้วพอตายแล้วเราอินซิสบิลิตี้มาแล้วครับขาหรือเปล่าอย่าให้กองกำลังตายเด็ดขาดครับอันนี้สำคัญมากนะครับเราต้องกดให้ทันนะครับพอตายปุ๊บให้เรากดอมตะมาทันทีนะครับเพราะไม่งั้นพวกเราจะตายหมดนะครับเพราะว่าทางนะครับก็ไอซ์ต่อนะครับไอซ์เต็มตกไปเลยครับก็ตายไปเยอะนะครับหนีไม่ได้ตายไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่ได้โอนไปต่อนะครับไม่รอดนะครับก็เยอะกว่าเดิมครับถึงล้านสามโอ้ก็เ
็หวังว่าน่าจะถึงล้านสามครับไม่กี่ร้อยแล้วน่าจะถึงครับเย้ล้านสามพอดีนะครับเมื่อกี้ผมเล่นในมือถือครับก็ได้ประมาณล้านห้านะครับสูตรนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ค้างครับก็กดไม่ทันนะครับก็ตายไปเยอะนะครับเพราะถ้าไม่งั้นก็อาจจะได้ล้านห้าล้านหกนะครับมาดีมากครับเมื่อกี้ครับเสียดายครับมันค้างนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็สู้ๆนะครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอไลน์เลนเจอร์ผมครับผมจะทำมาเรื่อยๆครับมีทริคมีทิปอะไรดีๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับชูนะครับตัวสเปรชตัวใหม่นะครับก็อยู่ได้แค่เขาก็แจกแค่วันที่30เท่านั้นนะครับ30มิถุนายนครับในด่านที่มันมีคำว่าอีเวนต์อยู่ข้างล่างก็เพื่อนๆก็รีบๆนะครับจัดการนะครับไปหามาให้ครบนะครับเหลือ70ครับเพราะว่าแตกนะครับ4ดาวครับแต่ว่าโหดมากนะครับโหดกว่าเจมส์นะครับมาดูนะครับว่าสแต็กมันโหดขนาดไหนนะครับก็สแต็กนะครับชูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ตีสุดๆก็ประมาณ29,000นะครับเรา HP ประมาณเกือบ 200,000 นะครับในขณะที่เจมส์นะครับ27,000ครับ HP แค่ 9,600 นะครับแต่ว่าก็ใช้ต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ได้ใส่ประมาณ400กว่าครับแล้วก็โอเคครับถือว่าดีนะครับก็เป็นตัวสเปรชตัวนึงที่ดีมากนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือเนี่ยครับเลเวล77ใช่ไหมครับเราคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเรามี HP เท่าไหร่แล้วเราต้องการอีกเท่าไหร่แล้วเราถึงจะอัพเลเวลนะครับก็ผมก็เลยอีก 120,000 แล้วถึงจะอัพเลเวลนะครับก็อย่าลืมครับเป็นทริคน้อยๆครับที่ผมพามาให้ดูนะครับผมก็เพิ่งค้นพบเมื่อวานนะครับก็ขอบคุณมากครับ Thank you very much for watching and we'll see you again in the next video. Bye bye